เสียงสะเทือนเลื่อนลั่นสนั่นไหวกำปนาดตึกก้องไปทุกย่อมย่าสวรรค์ส่งโอรสามาเกิดก่อกำเนิดกุมารตุ๊กตาทองออกด้านโดนคนหาความรักมีสมุนเป็นยักษ์ชื่อว่าจักรจันทร์อยู่เป็นทาสรับใช้ขอพรได้สาประการเอ้ยจากระจันจีจ่าจับใจจอบเจและจ่าเจาะแจ๊ะเจียวเจ้าจักรจันจอบแจ๊ะจอบแจ๊ะจุกจิกจู้จี้ดีไม่เอาNah, nah, 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 nah.
หม่อมพี่หม่อมพี่เพคะหม่อมพี่ได้ยินจะเอ๋มั้ยเพคะหม่อมพี่สุดหล่อไปอยู่ในโพรงมันเป็นตัวอะไรกันแน่ล่ะจ๊ะไอ้แมงสาบไอ้แมงสาบจักรจั่นจ้ะไม่ใช่แมลงสาบพน้องนางนี่นะบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาเรียกเราว่าพระน้องนางเจ้าอยากจะอ้วกโถใช่พี่จักรจั่นจิตจะจับใจหรือว่าอย่างไรหรือจ้ะหยุดเลยนะไม่ต้องเรียกอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ใส่หัวไปเลยหม่อมพี่ไปไหนนะคนสวยใจดำไม่เหยียบย่ำหัวใจพี่จักรจันอย่างนี้แล้วจ้าออกมานะเทวฤทธิ์บอกให้ออกมาตามใจไม่ออกมาก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันออกแล้วไงเทวฤทธิ์ใจร้ายไม่ได้ใจร้ายกับรัศมีแต่ใจร้ายชาเบตแม่ของเทวฤทธิ์นั่นแหละรัศมีไม่ได้ถูกแม่ทอดทิ้งฤทธิ์ไปรู้อะไรทำไมจะไม่รู้ล่ะรัศมีเกิดมาก็ไม่เคยเห็นหน้าแม่แล้วเสด็จแม่ไม่มาชมไม่ต้องรัศมีเกิดน่ะรัศมีฉันคุณที่มีแม่ถ้าหากมีแม่แม่ไม่รักก็สู้ไม่มีเสียดีกว่าบาปกรรมที่สุดในโลกรัศมีไม่อยากพูดกับลูกกับตันยูแล้วใครว่าเราอากตัญญูลูกอากตัญญูเรารักแม่ของเรามากที่สุดในโลกแต่แม่ของเราชื่อเสด็จแม่ศรีสัจจาไม่ใช่ชื่อสร้อยสวรรค์อ้าวแล้วทำไมพระเมศรีสร้อยสวรรค์บอกว่าเป็นแม่เทวฤทธิ์ล่ะใครจะไปรู้ล่ะแล้วเราไปตามหาเสด็จพ่อเสด็จแม่ของเทวฤทธิ์กันไหมเดินทางไหวเหรอไว้แต่เราไม่รู้นะว่าจะไปหาถูกเปล่าทางอยู่ที่ป่าก็ใช้คำถามเขาสิในป่าแบบเนี้ยจะมีใครให้ถามหรอก็ต้องมีแม่งละน่าไปก็ไปหม่อมพี่พี่จักรจั่นว่าไอ้รูปงามเลยนั่นน่ะป่านนี้คงจะหนีเตลิดไปแล้วละมั้งไม่ต้องมายุ่งพี่จักรจั่นน่ะขอยุ่งสักนิดนึงเถอะนะป้าน้องนางขอโทษอย่าเพิ่งอ้วกพี่จักรจั่นว่าเราเนี่ยกลับไปดูเจ้าเด็กสองคนนั้นดีกว่าจริงด้วยพ่อหนุ่มรูปงามของจ่าเอเนี่ยงามทั้งกายแล้วก็งามทั้งใจป่านี้คงจะไปดูแลเด็กๆสองคนนั้นแล้วล่ะความคิดจักรจันได้แท้ยังไม่ชมไอ้รูปงามนั่นอีกมาไม่ใครไปไหนกันนะจะหายไปไหนได้ดูตัวหัวให้มือเจ้าก็ดีแต่ดูถูกคนนั่นแหละเทวฤทธิ์สุวรรณรัศมีเทวฤทธิ์อยู่ที่ไหนจ๊ะเทวฤทธิ์เทวฤทธิ์สุวรรณรัศมีเทวฤทธิ์เทวฤทธิ์สุวรรณรัศมีอยู่ไหนจ๊ะรอด้วยสิจ้าคุณสวยเทวฤทธิ์สุวรรณรัศมีอยู่ไหนจ้าไอ้ตุ๊กตาทองเทวฤทธิ์ตุ๊กตาทองหม่อมพี่หม่อมพี่ละเพคะหม่อมพี่อยู่ไหน
รัศมีนั่นเลยเงาใครงูมันตัวนั้นหนูแล้วนะพี่จ่าเอ๋ด้วยนะสงสัยว่าจะไปกันคนละทางแล้วล่ะนี่ยากดูนะจ๊ะยากจักกะจันจักกะจันไอ้ไหนกันวะยักษ์กระตันอยู่ไหนแล้วเนี่ยไอ้เป็นไงบ้างเจอไหมนี่ยังไม่จะเงาเรื่องเราว่านะเราสองคนต้องแยกกันตามหาแล้วล่ะแต่เราว่านะสองคนไปด้วยกันดีกว่าไม่ต้องเลยนะห้ามตามไปเด็ดขาดถึงเจ้าตามไปนะเราจะพัดให้ตายแล้วตายเลยเอาไหมผมไม่เอาดูกระไรนะทำไมคนสวยใจร้ายทุกคนเลยชั่วทำไมล่ะคุณเท้าคิดว่าเราจะฆ่าตัวตายอย่างนั้นหรอเปล่าเพคะคุณเท้าเป็นห่วงเห็นพระมเหสีออกจากห้องชาผิดปกตินะเพคะเรากำลังจัดเสื้อผ้าพระมเหสีจะเสด็จไปไหนเพคะเราจะไปตามหาลูกเราทนรออยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วหม่อมท่านขอตามเสด็จไปด้วยเพคะหม่อมท่านด้วยเพคะไปกันหมดทุกคนไม่ได้ถ้าหากว่าลูกเทวฤทธิ์กลับมาก็จะไม่พบใครวานีวันนาไปกับเราเพคะ
ส่วนพวกเจ้าทุกคนอยู่ที่นี่แต่ว่าคุณเท้าที่คุณเท้าต้องอยู่ที่นี่เพราะคุณเท้าเป็นผู้ใหญ่อยู่เป็นหลักแทนเรานะไม่ต้องเป็นห่วงเราหากแผ่นดินไม่กลบหน้าเราซะก่อนเราก็อาจจะกลับมาพบกันวันนี้ยนาถวายการดูแลพระมเหสีให้ดีนะหม่อมฉันกับวันนาขอถวายชีวิตเป็นราชพีเพคะขอให้พระมเหสีเดินทางโดยปลอดภัยนะเพคะแล้วก็พบพรถไวๆเพคะขอบใจขอบใจมากข้าถึงไหนกันฮะเฮ้ยมันจะเฮ้ยคือลิขิตสวรรค์บันดาลให้พบพาแต่
นางมาจากไหนกันหรือว่าฝังอยู่ในป่าแถวนี้พวกมาตามหาลูกน่ะอะไรนะเจ้าว่ามีลูกข้าไม่เชื่อหรอกแล้วไหนล่ะสามีของเจ้าอ่ะเรากับสามีแยกกันตามหาลูกยังไปไม่ได้ชั่วชีวิตของข้าข้าเจอแต่นารีผลยังไม่เคยเจอผู้หญิงจริงอย่างเจ้าเลยและพวกเจ้าก็เป็นผู้หญิงที่มีเลือดมีเนื้อครั้งแรกที่ข้าเคยเจอมามาไปอยู่กินในป่าหิมพานต์กับข้าดีกว่าไม่เรามีสามีมีลูกแล้วไหนไหนสามีกับลูกเจ้าอย่ามาหลอกข้าไปให้ยากเลยและเจ้าจะลืมสามีของเจ้าเลยไม่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 รอหลวงแม่อยู่ที่นี่นะ
ตลอดเป็นใครได้โปรดช่วยเราด้วยเถิดเจ้าค่ะมาทางนี้จะไว้ใจได้เหรอเพคะจะได้หรือไม่ได้ก็รีบไปค่ะเราไม่มีทางแล้วหายไปกันหมดเลยไอ้มังกรสามผัวบ้าข้าต้องหานางให้พบให้ได้จะได้พานางไปอยู่ป่าหิมพานต์ด้วยกันนี่มังกรสามผัวแล้วเพคะเหมือนผีเลยเหลวไหลท่านมาช่วยเราจะเป็นผีได้ยังไงระวังด้วยนะเพคะอาจจะเป็นหมีเสือปะจระเข้ก็ได้นะเพคะถ้าเจ้าคิดว่าการตามท่านผู้นั้นมาเป็นอันตรายแล้วก็เราให้พวกเจ้าแยกออกไปได้เลยเราจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่ถือโทษใดๆทั้งสิ้นส่วนเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะตามท่านผู้นั้นไปฉันว่าต้องเป็นผีแน่ๆเลยไม่อย่างนั้นจะหายไปได้ยังไงอะด้วยนะเพคะต้องเป็นที่อยู่ของผีเมื่อกี้แน่ๆเลยเพคะขอประทานอภัยเพคะพระมเหสีเพคะถ้าพวกเจ้ากลัวก็ไม่ต้องตามเราเข้าไปThank you.
อติเทพต้องเข้าไปกราบนะน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินหนูชื่ออะไรนะจ๊ะอาติเทพเจ้าค่ะพวกเจ้าหนีภัยกันมาคงจะทั้งหิวทั้งเหนื่อยผลไม้วางอยู่ตรงนั้นนะกินไส้อิ่มแล้วก็พักกันซะท่านรู้ได้อย่างไรเจ้าคะว่าพวกเราหนีภัยกันมาจงดูสภาพของตัวเองสิถ้าใครไม่รู้ก็คงหูตาจะใช้ไม่ได้แล้วล่ะขนาดต้องเปลี่ยนเพศเป็นหญิงและย้ายจากวิมานอันรุ่งโรจน์มาอยู่ในถ้ำกลางป่านี้ยังไม่เข็ดลาบอีกหรือเราเพียงแต่ให้แม่ลูกได้พบกันโดยไม่แม้แต่จะระแวงว่าใครเป็นใครระวังไว้ก็ดีแล้วเพราะท่านอาจต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่และจะหาความรื่นรมไม่ได้เลยเรารู้ขอบเขตของเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมาคอยเตือนเราเสียงฟ้าผ่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่ตอนอยู่ข้างนอกก็ไม่เห็นมีวี่แววว่าฝนจะตกนะเพคะที่นี่ฝนมันจะตกเมื่อปีไม่คุยอย่างนี้เลยเจ้าค่ะคอยอยู่ดูแลพวกนางพอดีหนูได้ยินเสียงฟ้าผ่าเจ้าค่ะก็เลยเป็นห่วงหลวงแม่งั้นสิเจ้าค่ะหลวงแม่ไม่เป็นอะไรหรอกกลับไปคอยดูแลปฏิบัตินางเธอเวลาอย่างนี้สำหรับเจ้าใช่ว่าจะมีมากนักแปลว่าอะไรเจ้าคะไม่ต้องมาซักเรื่องบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องรู้เจ้าค่ะThank you.
ติบรรทมเธอเพคะเรายังไม่ง่วงเด็กคนนั้นน่ารักเหลือเกินเป็นยังไงบ้างหนูแม่ปลอดภัยดีใช่ไหมไม่มีใครทำอะไรหนูแม่ได้หนูแม่เก่งที่สุดท่านยังสั่งสอนด้วยเวทต่างๆให้อาเดเดฟเลยแล้วพ่อแม่ของอาทิเทพจ๊ะอยู่ที่ไหนไม่ทราบเลยค่ะอาทิเทพรู้แต่หนูแม่คนเดียวเราไม่อยากพบพ่อแม่ที่แท้จริงของเจ้าหรอเคยถามหลวงแม่หรือเปล่าว่าพ่อแม่เจ้าอยู่ที่ไหนไม่เคยเจอค่ะเออแล้วพอได้แล้วอาทิเทพต้องมีพ่อแม่ด้วยหรือเจ้าคะยังมองเห็นได้ไงวะมันเป็นพยายามทางโอ้นี่เฮ้ยทำไมมีฤทธิ์บ้าอย่างเงี้ยตาบอดจริงหรือเปล่าถ้าจะให้เจอเต็มขั้นพลังวิทยาธรเต็มขั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอดนิดมากเลยนะทำไมวิทยาธรต้องเจ็บปวดอย่างนี้คราวนี้เคยเจ็บอย่างนี้มาเลยสุดยอดพลังวิทยาธรเฮ้ยไม่ว่าตัวลูกหมีจิดาขอประทานตุ๊กตาทองให้ข้าพุทธเจ้าก่อนเถอะพระเจ้าค่ะไม่ได้ข้าพุทธเจ้ามีวิธีจัดการพระเจ้าค่ะยังคืนดื้อดึงไม่ยอมอภิเษกกับพี่แล้วก็พี่กับบริวารของพี่ช่วยกันรุมกินหัวบริวารน้องออกด้านโดนคนหาความรักมีสมุนเป็นยักษ์ชื่อว่าจักรจันอยู่เป็นทาสรับใช้ขอพรได้สามประการเอ้ยขอพรได้สามประการจักรจันจีจ้าจับใจจอบเจรจาเจ้าแจ๊ะเจียวเจ้าจักรจันจอบแจ๊ะจอบแจ๊ะจุกจิกจู้จี้ดีๆไม่เอาคุณบังบังคุณบังบังคุณบังบังเฮ้ยยุบยับยุบยับยวนเหี้ยยัวเหี้ยยัวเหี้ยยุบยับย
ยกมาเป็นกองทัพถ้าเราหล่นให้ราบเป็นหน้ากลองบัดเอ๋ยบัดนั้นชิชะองค์ตักกระแตนออนแอนออนแอนยงยกยงโยยืนยงยิ่งใหญ่แสนเกรียงไกรนี่ไม่ได้โมเหยาะแยะยุ่มหยิมอย่าทำเป็นโก้มายั่วโมโหอง